สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปูพาไปนะคะวันนี้นะคะปูจะอ่านดวงของราศีสิงห์นะคะประจำปี2564ค่ะที่ปูอ่านดวงในวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะคะเขาเรียกว่ารีเควสต์มานะคะให้ปูอ่านดวงให้หน่อยนะคะปูจึงมาเริ่มอ่านเปิดดวงให้ในปี2564นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะหรือว่ากดติดตามนั่นเองนะคะให้ปูด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ปูทำคลิปต่อๆไปนะคะให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับชมนะคะแล้วก็จะได้มาสนุกร่วมกันในการอ่านดวงนะคะจะได้ช่วยเหลือกันนะคะว่าควรจะมีวิธีไหนที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ไหมแล้วก็ได้วางแผนให้ในอนาคตกับการแก้ปัญหานะคะถ้าเกิดมันมีปัญหานะคะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะในปี2564นะคะไพ่นะคะได้บอกมานะคะว่าคุณเนี่ยมีการที่สามารถที่จะคอนโทรลนะคะชีวิตคุณสามารถที่จะทำอะไรก็ได้กับชีวิตคุณอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าคุณอยากจะทำอะไรคุณก็จะทำนะคะคุณเขาบอกว่าคุณจำเป็นที่จะต้องคิดหาวิธีล่วงหน้านะคะที่จะทำสิ่งนี้นะคะให้มันประสบความสำเร็จนะคะคุณเป็นคนชอบคิดนะคะชอบวางแผนก่อนล่วงหน้านะคะทีนี้นะคะเขาบอกว่าไพ่บอกว่าอะไรนะคะที่คุณต้องการนะคะให้คุณทำนะคะแล้วก็คุณจำเป็นที่จะต้องเคลียร์นะคะเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันไม่เสร็จนะคะให้มันดีขึ้นนะคะเคลียร์ทุกอย่างที่มันไม่ดีออกจากชีวิตคุณนะคะออกจากไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าที่การงานทั้งเรื่องความรักทั้งเรื่องหนี้สินทั้งเรื่องอะไรก็ตามนะคะคุณจะเคลียร์นะคะคุณจะเคลียร์ได้ในปีนี้นะถ้าคุณจะทำจริงๆนะคะที่จริงอ่ะคุณอยากจะทำด้วยแหละในปีนี้นะคะแล้วทีเนี้ยปูอยากจะดูก่อนนะคะขอเปิดไพ่ก่อนล่วงหน้านะคะว่าถ้าคุณอยากจะเคลียร์ปัญหานี้จริงๆนะคะคุณจะสามารถเคลียร์ได้ไหมนะคะขอดูหน่อยบางคนอยากเคลียร์หนี้สินภายในปีนี้นะคะขอดูหน่อยเขาบอกว่ามันอาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าขอให้คุณทำนะคะให้คุณทำมันเลยนะคะขอดูหน่อยว่าจะได้ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าถ้าคุณตั้งใจที่จะทำมันจริงๆนะคะทำเลยนะคะคุณจะสามารถที่จะปลดหนี้ได้นะคะหรือว่าแม้แต่เรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณจะเคลียร์นะคะภายในปีนี้นะคะคุณจะสามารถทำได้ถ้าคุณตั้งใจที่จะทำมันจริงๆนะคะในปีนี้นะคะคุณรู้สึกเบื่อๆนะคะกับมีอารมณ์เบื่อๆเซ็งๆอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้คุณเปิดโลกกว้างนะคะให้คุณออกไปพบปะสิ่งใหม่ๆไปพบเจอสิ่งใหม่ๆทำสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วคุณจะได้ไม่เบื่อนะคะประมาณนั้นนะคะราศีสิงห์นะคะในช่วงปีนี้นะคะคุณจะมีเงินเก็บนะคะมีเงินใช้นะคะคุณจะแบบอยู่แบบสบายๆเลยอะไม่ต้องเดือดร้อนเรื่องเงินนะคะในปีนี้นะคะอยู่สบายๆเลยแบบสวยๆหล่อๆเลยอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะทีนี้แต่คุณก็ยังห่วงนะคุณยังห่วงยังกังวลกับคนที่คุณรักนะคะกับสิ่งที่คุณรักนะคะคุณยังกังวลกับสิ่งตรงนั้นอยู่นะคะมันจึงทำให้ยังไม่อยากจะจับจ่ายใช้สอยยังไม่อยากเอาเงินที่มีเนี่ยเอาไปใช้นะคะจึงแบบว่าเอาเก็บไว้นั่นก่อนอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่ายังห่วงนะคะยังห่วงกับคนที่คุณรักอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะอยากจะเก็บเงินตรงเนี้ยไว้ให้เขานะคะประมาณนั้นนะคะไพ่ได้บอกมาอีกนะคะว่าสิ่งไหนที่คุณได้แผนไว้แล้วก็อยากจะทำนะคะคุณจะประสบความสำเร็จนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะคุณจะเป็นคนที่
ชคดีมากๆในปีนี้นะคะน่าจะประมาณช่วงผ่านกลางปีไปแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะง่ายขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเขาบอกว่าในไพ่ได้บอกมาอีกนะคะว่ามันอาจจะยากนิดนึงนะชีวิตของคุณเนี่ยบางทีมันอาจจะเจอปัญหานะคะในช่วงกลางปีผ่านไปนะคะมันอาจจะยากนิดนึงแต่มันจะอาจจะพบปัญหานิดนึงนะคะแต่ว่าขอให้คุณพยายามแก้ไขปัญหาตรงเนี้ยถ้ามันผ่านไปได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นในช่วงปีนี้ค่ะคนที่คุณรักนะคะคุณจะมีคนที่คุณรักเนี่ยคอยอยู่ข้างๆคุณเสมอนะคะเขาจะไม่ไปไหนนะคะเขาจะคอยแบบให้กำลังใจคุณนะคะเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเดินต่อไปนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณเดินต่อไปขอให้คุณสู้นะคะแล้วชีวิตคุณเนี่ยพร้อมนะคะที่จะมีคนเนี่ยพาคุณไปนะพาคุณเดินไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณเนี่ยจงเดินก้าวต่อไปนะคะอย่าอยู่ที่เดิมนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอารมณ์เบื่อๆนิดนึงนะก็ขอให้คุณแบบเดินหน้านะคะทำชีวิตเนี่ยให้มันมีความสุขนะคะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะเพื่อที่จะได้มีความสุขมากขึ้นนะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ที่จริงเรื่องเงินไม่มีปัญหาผมก็จะไม่พูดเรื่องเงินนะคะอยู่ที่ตัวคุณเองแล้วแหละเพราะว่าคุณอยากจะเก็บไว้ให้คนที่คุณรักนะคะทีนี้ขอดูในเรื่องการงานหน่อยค่ะที่จริงมันอาจจะมีปัญหานะคะแต่ปูขอดูเรื่องการงานหน่อยเรื่องการงานนะคะเขาบอกว่าให้คุณนะคะสนุกกับมันนะคะให้คุณสนุกให้คุณใช้ชีวิตเนี่ยกับเวลาที่ทำที่คุณทำงานเนี่ยให้คุณสนุกให้คุณเอนจอยกับมันนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีปัญหาหน้างานทุกงานมันมีปัญหาอยู่แล้วนะคะแต่เขาก็บอกมาว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยก็ขอให้คุณพยายามที่ค่อยๆแก้ไขไปนะคะประมาณนั้นนะคะทีนี้ขอดูในเรื่องของคนรักนะคะของคนรักคุณหน่อยคนรักของคุณเนี่ยเขาดูเหมือนกับรู้สึกมีความสุขกับเงินของคุณมากเลยนะประมาณนั้นนะคะที่จริงแล้วเขาก็พอมีอยู่นะคะแต่ว่าเวลาที่คุณหาเงินมาได้หรือว่าเงินที่คุณมีอยู่เนี่ยเขารู้สึกจะมีความสุขมากๆกับสิ่งที่คุณมีอ่ะประมาณนั้นนะคะเขาจริงๆแล้วเขาต้องการเงินของคุณหรือว่าเขามีความสุขที่คุณมีเงินหรือว่าเขามีความสุขหรือว่าที่คุณมีเงินให้เขาใช้อันนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวขอดูหน่อยเขาบอกว่าในไพ่เนี่ยมันค่อนข้างกำกวมนะคะในปัญหาในตรงนี้นะคะในเรื่องเงินกับคนรักของคุณกับเรื่องเงินของคุณเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคือคิดวันต่อวันอะคือประมาณนั้นนะคะคือเขาคนรักของคุณอะเขาคิดเรื่องเงินเนี่ยวันต่อวันนะคะวันนี้จบก็จบไปนะคะแต่ว่าเขาค่อนข้างมีความสุขนะที่คุณมีเงินเก็บอะประมาณนั้นคือเขายินดีอะที่ว่าคุณมีเงินอะอะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการเงินของคุณหรือเปล่าคือมันไม่ออกอะนะคือมันไม่ออกเพราะว่ามันกว้างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ดูเอาเองนะคะราศีสิงห์นะคะเพราะว่าอันนี้ช่วยไม่ได้คู่ใครคู่มันนะคะทีนี้ขอดูในขอสรุปเลยก็แล้วกันเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะขอสรุปเลยนะคะก็คือว่าไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะขอให้คุณเนี่ยจงคิดบวกเข้าไว้นะคะเพื่อที่ชีวิตคุณเนี่ยมันจะได้แบบสวยงามมันจะได้เพอร์เฟกต์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นกำลังใจให้ชาวราศีสิงห์ในปี2564นะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามให้ปูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ปูด้วยนะคะเพื่อปูจะได้ทำคลิปต่อไปให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้ดูกันอีกนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย